มาถึงในเมืองแล้วสารน้ำร้อนที่พอจะอุ่นตัวสองคนนี้ได้ต้องไปหาที่ไหนลีด้าถ้ามีโรงอาบน้ำใหญ่ก็ง่ายเลยลองไปถามคนในเมืองกันเถอะรอก่อนนะลูฟี่โรบินฉันจะรักษาพวกนายสองคนให้ได้เลยก็จริงอยู่ว่าที่นี่มีน้ำร้อนแต่ก็โทษทีนะถ้าเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตฉันก็คงให้พวกนายเข้าไปไม่ได้หรอกขอร้องละเพราะเราต้องการน้ำร้อนจำนวนมากเพื่อช่วยเพื่อนของเราอย่ามากดดันกันเซ่มาวุ่นวายอะไรกันหน้าอู่ของฉันคุณไอเบิร์กหน้าไม่คุ้นเลยมีธุระอะไรกับฉันเหรอสวัสดีคุณซันซันด้วยนะครับผมพวกนามิอธิบายอาการของพวกคล้องให้ไอซ์เบิร์กฟังไอซ์เบิร์กเข้าใจสถานการณ์จึงจัดหาน้ำร้อนและห้องพยาบาลให้พวกหมอฟังทุกคนช่วยละลายน้ำแข็งให้ลูฟี่และให้ทั้งสองนอนพักจากนั้นเสียงหัวใจเต้นกับชีพจรปกติดีตอนนี้น่าจะไม่เป็นไรแล้วนะจ็อบเปอร์โรบินจังล่ะนั่นพักอยู่ที่เตียงด้านในคุณเสียพลังการไปมากแต่ปลอดภัยดีแล้วรอดแล้วคุณไอซ์เบิร์กขอบคุณนะคะแม่ไม่เป็นไรหรอกว่าแต่พวกเธอบอกว่าหาฐานทัพของแฟรงกี้อยู่ใช่ไหมล่ะฐานทัพเจ้านั่นอยู่เลยทางน้ำใต้ดินนอกเมืองไประวังตัวให้ดีๆด้วยล่ะลูฟี่เข้าร่วมกลุ่มแล้วพวกแกเป็นใครกันนะฉันนี่เป็นเขตของตระกูลแฟรงกี้ถ้ายังเอารักตัวกลัวตายก็รีบออกไปซะมันนี่ผมฟังดูพี่ที่นะจะพวกนี้เนี่ยหูจริงวอยวายอยู่ได้พวกแกนี่เก่งกาชมัดหลบไปอย่ามาแย้มพวกหมกฟังอะไรจะไม่สนทุกคนจะกลับมาเลยเกียร์สองบาซูก้าเจ็ดบาซูก้าคิดชิลิคาตาโอทุกเกิร์ตุสึกะมิสซาราติไรดิทราดาปราบศูนย์ขอบคนละแสนทีหนึ่งแสนสุกหน่อยแน่อย่างพวกแกน่ะให้ลูกพี่อาบให้กระเด็นคาฐานทัพเลยแต่จะให้ไปที่ฐานทัพไม่ไ
เฮ้ยเปิดวาล์วสร้างกำแพงน้ำซะเอารับภาพให้เป็นหน้าที่ของฉันเองไปก่อนนะไอ้พวกบ้าเจ้าพวกนั้นหนีกันกระเจิงไปแล้วและกำแพงนั้นนี่มันอะไรกันนะจากนั้นก็ช่างไปหาแฟรงคี้และพาอุซบกับมารีกับคนเธอแต่เสียงมันอาจจะเพี้ยนๆหน่อยนะเสียงเพราะมันเป็นเสียงที่ไมค์ที่คนละตัวกันครับเสียงที่ตัดเป็นตอนมันไมค์จอยมันอัดนะครับแต่เสียงที่ไลฟ์มันจะเป็นไมค์อีกตัวหนึ่งเป็นไมค์ไวเลสนะครับเสียงมันจะขัดๆเกินๆหน่อยมืดจังแถมมีกลิ่นแปลกๆด้วยไม่ค่อยอยากอยู่นานๆเลยฮะแฟรงกี้จะอยู่ในที่แบบนี้จริงๆเหรอจะอยู่ก็ไม่แปลกหรอกมั้งพวกแกเป็นใครแฟรงกี้คืออุซบกับแมรี่มันซะลูกพี่พวกมันนี่แหละที่ขัดขวางพวกเราเออพวกแกนี่เองที่เอ็นดูพวกลูกน้องฉันอย่างดีต้องโดนซูเปอร์ลงทันซะแล้วสิเฮ้อฮ่าก็เป็นลูกพี่ลูกพี่เอามาเลยลูกพี่แฟรงกี้เคยเป็นคนแบบนี้เหรอพอเห็นแบบนี้แล้วไม่น่าคบเลยนะจะได้ใจมากกันไปแล้วไอ้กางเกงในเอ้ยไม่ทันไรเครื่องก็เดือดกันแล้วเหรอได้ฉันจะเป็นคู่ปรับให้เองฉันคือชายผู้ซุปเปอร์ที่สุดบนก่อนนี้ผู้เป็นผู้อิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังของวอเตอร์เซเว่นใช่แล้วฉันจะเรียกคนแฟรงกี้เฮ้ยทุกพวกแกทุกคนเตรียมตัวไว้ได้เลยไม่ต้องกลัวสักหน่อยเกียร์สองแกอยากโดนแล่ใช่ไหมซันดาบลทริปドンとこいよ相手してやる医者医者を呼んでくれ หมอนี่หมอที่กันแกเป็นหมอไม่ใช่เหรอได้ข่าวこれで大丈夫なはずだどうってこっちゃねえแขนเป็นกระจอกปกติพี่ทำงานประจำไหมครับไม่ได้ทำครับเป็นงานส่วนตัวนะครับถ้าทำงานประจำนี่ไลฟ์ทุกวันไม่ไหวแน่นอนครับบอกเลยตัวผมนะหมายถึงตัวผมนะคนอื่นอาจจะไหวแต่ผมไม่ไหวแน่แท้เจ็บยังยืดได้กลัวซะหน่อยลูกเตะขอคนพันแบรี่こいつ強いな。なめんじゃねえ。クードバ。クードワン。怖くなんてねえぞ。
หรืออันเดียวเองเหรอลดพลังป้องกันบอสこれで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。ボーショット。仕切り直しだ。ゴムゴムのジェットバズーカ。さあ、シッシッシッ。新しい客。ทำได้แล้ว。เออแขกใหม่แล้วอะไรคือแขกใหม่อ๋อกระเด็นไปที่อื่นบาสคอโตยัตโตมาคาเซเตะดอเรดอเรขโมยของอิตตะดักกี้หมื่นกว่าแบรี่まだ動けるか次はどいつだまずいわねどれどれいただき9000バディまずいないけるかどれどれいただき10000バディ邪魔だみっともねえな。ได้ไอเทมกางเกงว่ายน้ำของแฟรงกี้เมื่อ2ปีก่อนคุณมาเตะโอเบร่าแล้วก่อนพวกนายซูปโซกานี่นี่เองพวกแกเป็นคนเดียวกันกับพี่ชายคนนี้หรอกเหรออะไรนะหมายถึงเรื่องอะไรพอแยกชิ้นส่วนเรือเจ้าหมอนี่ก็โผล่หน้าออกมาฉันได้ฟังเรื่องราวแล้วก็เป็นอะไรเหรอไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นการเดินทางของพวกนายทำใจฉันสั่นไหวเรียบร้อยแล้วพวกนายปกป้องสายสัมพันธ์ที่มีให้กับเรือลำนี้อย่างสุดชีวิตมาตลอดเลยสินะจะบ้าเอ้ยทำฉันร้องไห้เลยให้ตายที่พวกนายมันลูกเรือระดับซุปเปอร์จริงๆเนี่ยอุศบนี่นายไปพูดอะไรให้หมอนั่นฟังเนี่ยแค่คุยเรื่องพวกเรากับแมรี่เหมือนตอนนั้นเท่านั้นเองนายนี่นะไปพูดเซิร์ฟเวอร์ขนาดไหนกันล่ะเนี่ยไอ้แกนี่มันเจ้านกพิราบอะไรกันพวกแกอย่ามาทำตัวติดสนิทกับฉันกันนึกอยู่แล้วว่าเคยเห็นหน้าที่ไหนแกมันช่างต่อเรือของไอซ์เบิร์กนี่วะฉันมีธุระกับแบบแปลนอาวุธโบราณที่แกครอบครองอยู่ตามฉันมาแต่โดยดีพวกแกนะเป็นแค่ช่างต่อเรือของกาเลลาวันนี้ชะมัดเดี๋ยวนี้จะมาอะไรกันเนี่ยอีกอย่างฉันไม่เข้าใจเรื่องที่แกพูดเลยสักนิดอะแล้วก็ที่จะต้องพิราบคนที่มีธุระกับพวกนายคือพวกฉันต่างหากนี่มันพิเศษโลโซได้ป่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความรักของรัฐบาลถึงจะเพิ่งเจอกันครั้งนี้แต่ก็ต้องขอโทษทีผมต้องกำจัดพวกนายทิ้งพวกเรา CP9 ได้รับการฝึกฝนเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายและเตรียมใจใช้ชีวิตเพื่อรัฐบาลตั้งแต่จำความได้และพลังที่เราได้มาก็คือวิชาต่อสู้เหนือมนุษย์6ท่า
รูปแบบทั้งหมดเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าพลังต่อสู้ของพวกเราในชั้นก่อโจรสลัดกระจอกอย่างพวกแกยังไงเหลือบทชั้นหนึ่งเห็นไอ้พวกนี้แล้วนึกถึงหลายตัวมากนึกถึงพวกเติร์กนึกถึงพวกชายชุดดำของโคนันเนี่ยตึ๊บพอยตึ๊บโหมาคาเซโรมาซุยวะเนこいつ強いわいやどれの出番かสวัสดีคุณออสคุณจันทพัฒน์ครับผมไปดูพี่ต้องยืนอยู่นี่แหละแทงบอสเกียร์สองส่งไปโดนลูกไม่ให้เหลือเลยสาวายุขาดกระเด็นไปนู่นเลยดิอาบูลจัมบ์ทูรูมิเอร์วัชランキャク俺は諦めねえぞパーティーテーブルキックコーいやー気に入ってるなシュ
なしだ。一番にしたものだ。ボスจะอึดไปไหนเนี่ยゴムゴムのジェットピストル。やりやがったな。ゴムゴムのジェットピストル。三刀百八ポンド砲。ตรงตีไร้ผลตีไร้ผลไฮเน่ดเรดเรอิตเตดกีโซยาเบนาโอเรกะไดโจบこれでみんな直せ助かった残らず地獄に送ってやる。気迫セカンド。よし、行くか。どれどれ。いただき。切り替えがありそうだ。ยิ่งการต่อสู้ยืดเยื้อเราก็ยิ่งขโมยได้เงินเรื่อยทีละหมื่นทีละหมื่นこいつ強いなゴムゴムのジェットバズーカー乱却まずいわねどれどれいただきそこに医者医者を呼んでくれ撤回ゴムゴムのジェットバズーカー乱却めちゃめちゃ効いたぞมันไม่มีกำหนดหรอว่าใครใครปราบในรอบนี้いただききっちり肩をつけると誰か手どれどれいただきくっ乱却もう気が抜かねえきっちりなんだと俺の方が強いそれだけだฉันเก่งกว่ามันก็แค่นั้นแหละよっしゃ私のอย่างนี้นี่เองดูท่าจะไม่ใช่แค่พวกกระจอกสินะหยุดแค่นั้นแหละอาคอนและคุณน่าใกล้จะมาแล้วไม่อยู่เวลามาเล่นต่อแล้ว
ลูกพี่แกทำอะไรเดี๋ยวฉันจะพิฆาตไปกันเถอะใกล้จะเกิดเอาคอนลากูด้าแล้วพาตัวคาติฟูแลมไปท่านที่เหรอพี่เมื่อกี้เห็นคุยอะไรกันสักอย่างกับคาติฟูแลมด้วยนี่นะอาจจะรู้อะไรบ้างก็ได้พาตัวชายคนนั้นไปด้วยอีกไม่นานที่นี่ก็จะจมทะเลแล้วพวกแกไปลงนรกกันให้หมดหมวกฟางลูฟี่แกพลาดเองนะที่มีลูกน้องอ่อนแอขนาดนี้อยู่ด้วยลูฟี่แย่แล้วอุซบไม่อยู่หมอนั่นโดนลักพาตัวไปไปตามล่าเจ้านกพิราบเอาตัวอุซบขึ้นกันก็แปลว่าไปฐานทัพหลักของรัฐบาลโลกบุกเอเนสล็อบบี้สินะใช่แล้วผู้นายไปดูกันเลยあとは市長邸じゃな。หรือแค่บ้านนายกรัฐมนตรีสินะนายกเทศมนตรีสินะไม่ต้องไปแล้วเนี่ยระบบโทรทัศน์โน่นแล้วไม่ใช่เหรอหมายความว่ายังไงこいつの口ぶりで確信が持てた。ได้ยินที่พวกมันพูดยิ่งมั่นใจว่ามันต้องรู้แน่ว่าของที่เราหมายตาอยู่ไหนโรบินจังโรบินจังเธอไม่เป็นไรแล้วเหรอไม่เป็นไรแล้วแต่เมื่อกี้เธอโดนแช่แข็งทั้งตัวเลยห้ามทำอะไรให้ผมนะโรบินขอบคุณนะชอปเปอร์ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงโรบินจะนกพิราบได้มาที่นี่หรือเปล่าเปล่านะไม่ได้มาทำไมเหรอคุณทบโดนลักพาตัวไปต้องชิงเขากลับมาก่อนออกจากวอเตอร์เซเว่นมีหน้าดัดระหว่างทางวันนี้ได้ยินชาวเมืองคุยกันว่ามีรถไฟของรัฐบาลเพิ่งออกไปรถไฟออกไปแล้วเหรอฉันต้องรีบตามรถไฟไปแล้วเดี๋ยวก่อนลูกพี่ตอนนี้มีเอาคอร์ลากูน่ารถไฟเดินทะเลเลยไม่วิ่งเอาไงดีลูฟี่ไปยืมรถไฟเดินทะเลจากลุงไอซ์กันเถอะคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะไปบ้านนายกท่านสมันตีอีกทีละกันคุณหมวกฟางนายเองเหรอฉันแอบได้ยินที่คุยกันแล้วพวกนายจะไปช่วยพวกลูกพี่ใช่ไหมมีลิฟต์ที่พวกเราใช้กันอยู่ประจำแป๊บเดียวก็ขึ้นมาบนดินได้แล้วลองใช้ดูนะลิฟต์เนี่ยใช้ไอ้ที่ประตูทางขวานั้นเหมือนประตูทางขวานั้นเปล่าที่นี่คือชั้น B1 ให้กดไปที่ชั้น1นะจากนั้นเดินไปตรงบันไดตรงหน้าก็จะไปพบไปโผล่ที่เมืองเลยล่ะสะดวกสบายดีนี่พวกเราก็ทำได้แค่นี้แหละฝากช่วยลูกพี่ด้วยนะ